สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาหรือภาษาชาวบ้านก็ขายอยู่นะคะวันนี้ก็จะเป็นพระปิดตามหาโชคลาภนะคะก็นี่ออกเมื่อปี38นะคะรุ่นกาญจนาภิเษก50ก็วัดอินทราสุการามอำเภอสังโทษทีนะคะถ้าอิ่มอ่านผิดสังขรจังหวัดสุรินทร์นะคะพิธีมหาพุทธาภิเษกณอุโบสถวัดโนนสมบูรณ์จังหวัดศรีสะเกษก็คงทำร่วมกัน2วัดนะคะแต่ว่าถ้าใครหาพระปิดตาใช้อยู่ก็น่าสนใจนะคะพูดถึงว่าพระปิดตาก็จะมีเรื่องของโชคลาภและการค้าขายส่วนใหญ่คนที่ค้าขายก็จะมีพระปิดตาติดไว้ใช้อยู่นะคะก็สภาพความเก่าก็ประมาณนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผงค่ะนะคะด้านหลังก็จะเป็นตาสัญลักษณ์คล้ายๆกาญจนาภิเษกซึ่งอิ่มขอโทษทีถ้าอิ่มพูดผิดนะคะถ้าอิ่มพูดผิดต้องขออภัยนะคะไม่แน่ใจนี่นะคะนี่นะคะเขาก็จะปั๊มอย่างนี้นะคะพุทธศักราชเขาก็จะบอกไว้ครบ50ปีนะคะนี่นะคะให้ดูตามนี้เลยนะคะแล้วให้ดูปี38แต่ว่าก็เนื้อผงเขาก็มวลสารก็เนี่ยค่ะเริ่มมีความเก่าแล้วเนี่ยนะคะนี่ก็พระปิดตาก็ไปใช้เรื่องของโชคลาภนะคะก็ใครสนใจติดต่อไลน์ได้นะคะในไลน์ใต้คลิปนะคะและเบอร์โทรใต้คลิปนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิงค่ะสวัสดีค่ะ